กันวันนี้เราอยู่ที่งานหวานโลกนะครับใช่วันนี้ต้องขอบคุณผู้จัดงานด้วยนะคะโน้ตเพื่อเปลี่ยนแบบประเทศให้จำกัดนะผู้ที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้แล้วก็นอกจากเราจะได้ที่วิวไปนอนที่วิวปั่นจักรยานเห็นกันที่แล้วนะคะเก็บรอบไว้ได้ตามที่ไม่ต้องโหมนะคะพี่ไม่ต้องโหมนะเอาตามที่เราไหวเนาะหนึ่งรอบประมาณ23โลกับอีกนิดๆนะคะก็ค่อยๆปั่นไปค่อยๆปั่นไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันใครมาถึงนี้นิดหน่อยๆแล้วก็ร่วมกันเป็นยอดบริจาคแล้วก็เดี๋ยวสองผู้ชมเราจะมีพิธีการมอบเงินบริจาคทั้งก้อนเลยนะคะที่เราระดมทุนได้จากกิจกรรมนี้วันนี้เนี่ยให้กับเอฟดีก็คือทางมูลนิธิที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งมีมูลนิธิที่มีชื่อว่า Action for Diabetics นั่นเองเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะระหว่างนี้นะคะก็ท่านเดินมาถึงแล้วลงทะเบียนที่เต็นท์ด้านข้างเหมือนได้เลยตรงจุดด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยว6โมงเย็นจะมีกิจกรรมด้านบนเวทีด้วยนี่แจกเป็นเสื้อของทีมโนวาโนดิกส์นะคะพร้อมกับลายเซ็นนะคะของนักปั่นของเราทั้ง16คนเลยนะคะที่ทุกท่านเห็นโฉมหน้าอยู่ที่ด้านนู้นจะมีลายเซ็นของจริงนะคะให้อยู่บนตัวเสื้อด้วยเซ็นมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใครอยากได้นะคะมานั่งรอเลยตั้งแต่6โมงเย็นเดี๋ยวอาจารย์ศิระจะมาพูดเรื่องราวดีๆให้เราพิชิตโรคเบาหวานไปด้วยกัน Stay fit พิชิตโรคเบาหวานฟังอาจารย์ศิระพูดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำถามที่ต้องฟังดีๆนะคะพอท่านไหนที่เป็นคนแรกที่ตอบได้เป็นผู้ช่วยเราก็จะได้รับทำอะไรบ้างคะอันนี้คือทำอะไรบ้างคะอันนี้เป็นงานของบริษัทโนวาโนดิกส์ฟาร์มาค่ะก็มาจัดงานค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันเบาหวานโลกแบบเป็นวันเบาหวานของแห่งโลกเลยค่ะเราก็เลยมาจัดงานค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเราจะบริจาคให้กับมูลนิธิเอฟโอดีค่ะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยเบาหวานที่แบบเป็นมาตั้งแต่กำเนิดใช่ค่ะโดยการหนึ่งการปั่นหนึ่งรอบค่ะของคนที่มาค่ะมาลงทะเบียนกับเราเราจะสมทบ100บาทให้ใช่ค่ะถ้าคนปิดค่าคนที่ปั่นหนึ่งรอบเราก็บริจาค100บาทใช่ค่ะถ้าลงทะเบียนกับเราเราก็รับของที่ระลึกได้เลยค่ะได้ค่ะพี่แล้วน้องก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะลงทะเบียนได้เลยลงทะเบียนได้เลยต้องสแกนค่ะสแกนพี่ค่ะเพื่อหมดเงินหมดเงินไม่หมดใช่ไหมอยากให้พี่เขาสแกนเยอะเลยค่ะได้ค่ะก็มาเลือกก่อนนะคะตรงนี้ทางด้านหลังและเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาช่วยกันปั่นด้วยพลังขาของพวกเราเนี่ยค่ะแล้วก็ลงชื่อเหรอคะถ้าสแกนเอียงโมแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนมาที่หนูมาที่หนูมาลงไปเลยลูกแนะนำให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้มาปั่นคนเดียวได้ไหมเอามาต่อนะคะตรงคืออะไรอ่ะอ๋อทะเบียนค่ะทะเบียนจะคอยเถิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ฉันจะปั่นไปด้วยทะเบียนเลยลูกลงข้างบนให้พี่หน่อยค่ะจะมีชื่อจองชื่ออะไรค่ะถ้าลงถ้าสมมติว่าโทรศัพท์ไม่สะดวกก็ให้มากรอกชื่อแทนได้ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ที่โซนไม่ขาดอะไรก็เข้ามาหาช่องโค้งหันขวาเลยนะคะจำแนกเลยตอนนี้โบมืออยู่ค่ะตอนนี้นะคะหม่ำเลือกแต่ลงทะเบียนให้พี่เขาหน่อยแล้วก็ได้นะคะเอามีทีวีด้วยเหรออันนี้แถมให้หนูใช่ไหมคะแถมทีวีให้หนูสำหรับคนน่ารักต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณโอเคพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปั่นสมูทตี้ด้วยกันสมูทตี้แสนสดชื่นของเราไปเลยเอาเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะทำเองด้วยฮะทะเบียนอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวให้น้องเขาทำให้กับแม่หน่อยคือมันมากเลยอะค่ะทิ้งโค้งนะทิ้งโค้งแกยูโคได้นะคะเล่นนะคะทำเลยค่ะวันนี้เป็นวันเบาหวานโลกค่ะค่ะบริษัทโนโวเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นการกุศลหลังเราเป็นเบาหวานตรงนี้มีเฮลเช็คจากโรงพยาบาลศรีราชนะคะไปปรึกษาไปตรวจวัดน้ำตาลในเลือดได้เขาฉีดจะบอกว่ามันน่าจะเย็นสุดชื่นค่ะได้ค่ะก็จะเป็นประวัติชนิดที่หนึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับที่เราบริจาคเงินช่วยเหลือในวันนี้ค่ะค่ะที่ลงไม่ได้ลงทะเบียนเสร็จแล้ววันนี้จะรับเฉพาะรอบจักรยานเดียวค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากได้ค่ะงานด้วยค่ะอันนี้เป็นของ
ที่ระลึกสำหรับผู้ใจบุญทุกท่านค่ะที่ช่วยผ่านรอบเมื่อวานในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะคะรอบของการผ่านที่สนามเจริญสุขมงคลจิตวันนี้ค่ะ1รอบเท่ากับการบริจาค100บาทหาเงินทั้งหมดจะเอาไปช่วยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ที่เป็นเด็กยากไร้ค่ะให้เข้าถึงการรักษาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็จะมีพวกพี่ประชุมภาคด้วยแล้วตอนนี้ไปดูข้างในกันอันนี้ไม่ลงทะเบียนแล้วลงแล้วมันคืออะไรฮะอันนี้ก็คือเป็นโปสการ์ดว่าเราได้ทำด้วยร่วมบริจาคค่ะอันนี้คือไม่ต้องเราบริจาคด้วยการปั่นจักรยานไงนี่ค่ะไปในงานเลยพิเศษนะคะเป็นการแจกสลัดยำทูน่าฉี่โมงเย็นอันนี้มีจำนวนจำกัดอนุญาตนะคะหรือไม่ถึง10ไปดูจักรยานกันป่ะนะคะนี่ชื่อใช่ไหมไปดูจักรยานข้างในเดินเข้ามาที่ชุมโค้งแล้วเดี๋ยวขวาเลยที่ปั่นเพื่อเปลี่ยนปั่นเพื่อเปลี่ยนแจกเป็นสลัดแต่รอบจะมีโมเมนต์การปั่นเพื่อเปลี่ยนตอนนี้สลัดยำทูน่าใกล้หมดแล้วเป็นบรรยากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยผู้ป่วยเบาหวานนะวันนี้เชิญเลยค่ะ100บาทเราได้ช่วยเขานะเราปั่นหนึ่งรอบเราได้ช่วยเขาเป็นผลไม้ออร์แกนิกสดๆเลยนะคะโอ้นั่นอันนั้นคือทีมจักรยานระดับโลกนะคุณวิวที่อยู่ตรงนั้นอ่ะคนตรงกลางน่าจะคนตรงกลางน่าจะเป็นแชมป์ไหมโซแชมป์ค่ะเป็นแชมป์หน้าเหมือนมาลูป่าไปดูจักรยานกันสูงเท่ากันหมดเลยไปดูอะไรอ่ะนี่เขาปั่นเนาะนี่เขาทำอะไรเทสปั่นแน่เลยโอ้โหจุดนี้ลุกขึ้นทำไมอ่ะที่ผ่านเอามันได้ออกมามันออกมาแล้วนี่เขาทำอะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรคะอันนี้ทำอะไรคะปั่นเนี่ยครับเพื่อรับหมวกโอ้ล้อต้องปั่นกี่รอบปั่น1กิโลเมตรครับห้ามเกิน5นาทีปั่น1กิโลเมตรห้ามเกิน5นาทีคือได้ป่ะเนี่ยได้อ่ะเพราะคนได้ทุกคนจริงเหรอคนไม่ได้ไม่มีคนไม่ได้เหรอ1กิโลเมตรอุ้ยโอเคเลยน่าสนใจได้ค่ะพี่วิวต่อคิวเลยลูกได้ค่ะได้ทุกคนเดี๋ยวเขาปรับเบาะลงจะให้พี่วิวลองกันเนาะ1กิโลเมตรไม่ให้เกิดไม่เกิน5นาทีโอ้ยสบายมาก1กิโลเมตรเท่าไหร่1กิโลเมตรก็ที่เรานั่นน่ะไอ้ตรงที่เราปั่นตรงนู้นอ๋อที่เมื่อกี้ที่เราปั่น 1.5 กันหรือว่า23โลต่อ5นาทีอ๋อเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวพี่วิวลองเทสที่เราของมาตรงนี้ก่อนค่ะได้อะไรได้กดน้ำไปแล้วนี่ไงสุดยอดเขาลงทะเบียนลงทะเบียนเหมือนช่วยอะไรนะผู้ป่วยเบาหวานไปต้องปั่นหนึ่งรอบก็เดี๋ยวไปปั่นใช่ปั่นหนึ่งรอบไม่เดี๋ยวเราก็ปั่นเนี่ยเราไปปั่นอยู่แล้วใช่หนึ่งรอบหนึ่งรอบไม่หนึ่งรอบคือ100บาทแต่ถ้ามากกว่านั้นก็200บาทเหมือนว่าขึ้นไปเรื่อยๆรอบละร้อยรอบละร้อยรอบไงรอบเราช่วยคือพี่ปั่นได้หนึ่งรอบพี่แกได้ครับพี่เขาจะถือบริจาคเขาจะบริจาคพี่ได้2รอบลงทะเบียนใช่ไหมนี่ไงเราลงแล้วเพราะว่า1รอบเราลงทะเบียนแต่เราที่เพียงจัดให้เราว่าเดี๋ยวว่าเราปั่นรอบที่2อยู่ที่ไม่ได้ที่จริงจับชันแนลว่าจริงๆจับใหม่ก็ได้ครับใช่ก็จับใหม่ให้เราได้ครับวันนี้ได้ 7,000 กว่าละเขาต้องการ 10,000 โอ้เพราะว่าเขาจะเบิกคาราเลาะก็เป็น1ล้านอุ้ยพอดีแหละเนี่ยเดี๋ยวคนวิ่งทั้งในตั้งเยอะทะเบียนหมดแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวพ่อก็ลงทะเบียนครับได้กดน้ำด้วยโอ้โหของอะไรเนี่ยโอ้ยได้ขวดน้ำดีเลยอ่ะใช่ทีมเขาเลยครับนี่ทีมนี่เหรอใช่ครับอ๋ออันนี้คือทีมที่เขาหมายถึงว่าใช่ครับผมนี่อันนี้ที่ปั่นอยู่ก็ทีมเขาครับอ๋อทีมเขาปั่นอยู่ทีมปั่นกับทีมเขาเนี่ยทีมเขาปั่นข้างในด้วยทีมมันได้ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวโนโว นอร์ดิกไซคลิงทีมครับอ๋อโนโว นอร์ดิกไซคลิงทีมคนที่นะครับอีก100เมตรนะครับเป็นนักกีฬาเมตรนักกีฬาขอเด็กเขาเป็นทีมงานผมทีมนักกีฬาที่เป็นเบาหวานใช่เป็นเบาหวานชนิดแรกครับคือตั้งแต่ที่เป็นตั้งแต่เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่เป็นตั้งแต่เกิดอ๋อทุกคนในทีมเป็นเบาหวานตั้งแต่เกิดทุกคนอันนี้หนึ่งในสูตรทุกวันแล้วเขาก็บอกกันได้บอกสูตรยาทุกวันถ้าเป็นสูตรนี้ 4.3 ภายในถ้าเอาตามคอร์สเขาเลยภายใน8นาทีจริงๆคนเป็นเบาหวานมันเหมือนจะไม่มีแรงเนาะถ้าเกิดว่าเนาะใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ฉีดยาเขาจะตามไม่ได้กิโลเราขอภายใน5นาทีถ้าเขาเป็นนักกีฬาแบบใครทั่วไปก็ได้เราไปเก่งมากเลยทีมนี้สุดยอดเป็นนักปั่นหรือนักปั่นทั่วไปก็ได้เหมือนเราไปกับเขาอยู่เหมือนเราปั่นกับเขาใช่ฮะแล้วพี่ก็ถ้าอยากแบบคลายก็คลายเกียร์ลงหายใจลึกแต่ใจลึกสักพักก่อนแล้วค่อยลงนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนเทนเขาเรียกเทนเนอร์ใช่ไหมมันจะเหมือนจริงแล้วเหมือนไปปั่นแข่งจริงแล้วก็มีครับผม
ถนนแล้วน้ำจะปรับไปตามสภาพถนนของอ๋อเหรอของจอมันเป็นโปรแกรมเหรอคะใช่ครับเป็นโปรแกรมครับชื่อโนแมทมันจะมาปรับตัวนี้ใช่ครับปรับหนึ่งทุกอย่างปรับอัตโนมัติเลยอัตโนมัติถ้าชันมันก็จะปรับหนึ่งอ๋อเหรอว้าวเดี๋ยวในนั้นถ้าเนินเป็นเนินเธอก็ต้องแบบใช่ก็เดินขึ้นมันจะตึงไงเนี่ยถ้าเขารู้สึกครับเขารู้แล้วจบเนี่ยเขาจบสนามอ๋อจบมาแล้วจบมาแล้วนี่เดี๋ยวต้องถามพี่เขาเดี๋ยวต้องถามพี่โอ้ยเป็นไงคะเป็นไงคะโอเคเอาไปเลยพี่วิวไปต่อไปพี่วิวลองพี่วิวไปลองใครต่อได้ไปลองเลยต่อไปได้เดี๋ยวพี่วิวจะลองได้นะครับอ๋อเหรอได้สองคันเหรอเราได้นะครับปะพี่วิวก่อนอันนี้แหละได้เลยอ๋ออันนี้คือไม่ต้องปั่นครบก็ได้เดี๋ยวแม่มาลองมั่งดีกว่า4 กิโลครับอยากลองมั่งอ่ะเขาจะได้ป่ะ4 กิโลเองนะครับผม